เค้กไข่ค่ะสูตรครัวพิชยาแต่อาจจะเลือกที่จะไม่ได้แต่งหน้าด้วยครีมนะคะเอ่อใช้แคนเบรี่ค่ะอีกด้านซ้ายพิมพ์นี้นะคะใส่แคนเบรี่กับลำไยค่ะช่วงนี้ลำไยมีเยอะก็เลยลองใช้ลำไยบ้านแพ้วดูนะคะแบ่ง ผ่าซีบแบ่งครึ่งแล้วก็ตกแต่งหน้าด้วยลำไย,ยกับแคนเบอรี่ถ้าเราเพิ่มผลไม้แห้งลงไปเนี่ยเราก็จะต้องลดน้ำตาลจากในสูตรลงสัก10กรัมหรือ20กรัมนะคะจะได้ไม่หวานมากเกินไปค่ะ